ายละเอียดไหมว่าการที่ปัญญาออกมาตัดขาดความสัมพันธ์จากการเป็นไม่อยากเป็นตำรวจแล้วมันจะทำให้ภาพลักษณ์ตำรวจมันแย่ลงไปไหมครับตอนนี้ได้เมื่อเช้าท่านผู้การของชาติก็ได้เรียกท่านผู้การภาค8นะครับท่านพลโทพงศ์วุฒิพงศ์ศรีมาดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนนะครับท่านก็รับดำเนินการก็ท่านผู้การก็เตรียมจะไปพบกับท่านภรรยาท่านนะครับท่านผู้กองนั้นก็ชี้แจงแล้วก็ผมคิดว่าปัญหาต่างๆที่หาได้แก้ไขได้ในหลายๆส่วนก็ถือว่าก็ต้องแสดงความเสียใจครับแต่ประเด็นต่างๆที่เราจะพูดถึงต่อในรับรองสาวัตรกับชั้นประทวนผมนำเรียนเมื่อกี้นะครับคือจะไม่ต้องให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกแล้วเป็นกรณีของการที่ต้องพิจารณาเสนอตามหลักชั้นจากโรงพักจังหวัดแล้วก็ถึงผู้จัดการในนามท่านรองสารวัตรที่จังหวัดชุมพรนะครับอันนี้ประเด็นแรกในฐานะของผู้บริหารสำนักงานก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกๆด้วยนี่ประการแรกก่อนด้วยความเสียใจแล้วก็ท่านผู้การสำนักงานก็ได้สั่งการให้ผู้การรับแปดกับผู้การจังหวัดชุมพรลงพื้นที่ทันทีประการต่อมาครับในกรณีของคำสั่งของน้องท่านดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อ 3-4 เดือนก่อนเป็นกรณีการปรับเกลียดนะครับตำแหน่งที่ผู้มีคุณสมบัติในการสอบสวนเพราะว่าที่ต้องรับแจ้งความนั้นในแต่ละสถานีตำรวจไม่เพียงพอในขั้นต้นคือในสถานีตำรวจตรงนั้นนะครับจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรองสารวัตรไปทำที่สอบสวนก็เป็นการเสนอโดยหัวหน้าสถานีแล้วต่อไปยังจังหวัดแล้วต่อไปยังภาคแต่เนื่องจากว่าใน3เดือนก่อนนั้นช่วงนั้นเนี่ยครับยังอยู่ในท่านยังไม่มีการกระจายอำนาจให้กับทางกองบัญชาการออกคำสั่งเองได้ก็มาเสนอต่อรองผู้บังคับคำสั่งซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่สุดเขาก็เป็นสกอรีการปรับเปลี่ยนในสารตำรวจนะครับก็จะเห็นว่าคำสั่งของน้องนั่นก็คือย้ายในโรงพักเดียวกันแต่จะด้วยความไม่ถนัดต่างๆอันนี้ก็ต้องนำเรียนว่าก็จะเป็นความคล่องของวิชาส่วนหนึ่งด้วยที่ใกล้ชิดที่ไม่ติดตามถึงอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เหมือนอาชีพอื่นนะครับคงต้องมีการอบรมต่างก่อนน้องเขาเองยังไม่ได้เข้าเวรสอบสวนเพียงแต่ว่าอยู่ระหว่างรอการเข้าอบรมนะครับอันนี้โดยตามกฎเกณฑ์กติกาที่กตร.กำหนดนะครับแต่อะไรก็ตามในส่วนที่ต้องมีการสับตัวเปลี่ยนกันสมัครใจด้วยกันต่างก็ต้องมีตำแหน่งว่างทั้งสองฝ่ายด้วยอันนี้เป็นกระบวนการทุกประการส่วนหนึ่งนะครับก็โดยหลักก็คือ1จะไม่มีการกลั่นแกล้งหรือติดย้ายกันหรือกรณีที่เป็นบอกนโยบายต่างๆนั้นถือว่าไม่มีครับไม่มีนโยบายต่างๆเป็นกรณีที่ผู้จัดการสามารถที่จะปรับเปลี่ยนกำลังคนตามวัตถุประสงค์ของสายตำรวจและจังหวัดเสนออย่างกองบัญชาการได้ครับ